ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการจัดตั้งการประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นผู้ใช้อำนาจแทนเจ้าของกฎหมายได้เนี่ยวันนี้ก็เป็นเริ่มเฟสหนึ่งทำเป็นการนำร่องในการที่จะเอาระบบต่างๆมาประสานกันครับแล้วก็มีการแชร์ข้อมูลกลางร่วมกันนะครับซึ่งทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถย่นระยะเวลาในการที่จะมายื่นขอใบอนุญาตเนี่ยลงได้นะครับประมาณ78วันนะครับในขั้นตอนของการประกอบกิจการโรงงานเอกสารต่างๆที่ซ้ำซ้อนกันเนี่ยก็สามารถลดความซ้ำซ้อนในเรื่องของเอกสารโดยใช้ระบบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เนี่ยนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการร่องในระยะที่1ครับก็จะทำให้การประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เนี่ยมีความคล่องตัวนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเกิดความสะดวกแล้วก็ความโปร่งใสในการอนุมัติอนุญาตเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกผู้ประกันครับมันมี2อันเท่าที่ท่านหัวหน้าพูดเนี่ยคือ1เนี่ยเราสามารถลดระยะเวลาตอนนี้ใบอนุญาตประมาณเดิม60ใบเนี่ยมันเหลือประมาณสัก40ใบแล้วก็ระยะเวลาที่ขอเนี่ยมันลดลงประมาณครึ่งนะครับจาก150กว่าวันเนี่ยมันเหลือ70กว่าวันอันนี้คือระยะแรกแต่ว่ามันไม่จบตัวนี้เอาระยะแรกที่ไปใช้งานก่อนเรากำลังทำระยะที่2ซึ่งจะลดลงจากเดิมไปเรื่อยๆนะครับแล้วในที่สุดเนี่ยจากแพลตฟอร์มอันนี้กพล.ทำเป็นแกนกลางไว้แล้วไปเชื่อมเดี๋ยวก็จะเอาหน่วยงานอื่นๆไปเชื่อมมาเพราะฉะนั้นระบบ OSS ในเมืองไทยในอนาคตเนี่ยเราหวังว่าจะเป็นออนไลน์ทั้งหมดอันนั้นคือข้อที่1ข้อที่2ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าระบบออนไลน์ที่ใช้เนี่ยเราสามารถส่งเงินออนไลน์ได้คือจะไม่มีการไปพบเจ้าหน้าที่ไปเอาลายเส้นต่อหน้าทีนี้เขาส่งตามที่เราขอว่าลายเส้นนี้จะต้องจ่ายเท่าไหร่ก็ส่งเป็นเงินมาทางออนไลน์เพราะนั้นก็จะลดการพบเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่กับคนขอนะครับก็คือมีความโปร่งใสมากขึ้นที่สำคัญถ้าเราสามารถเปลี่ยนระบบได้อย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะดีใจมากมันลดในแง่ต้นทุนด้วยครับทีนี้ก็คือเอกชนเนี่ยต้นทุนที่พูดถึงเนี่ยเอกชนสามารถลดได้โดยเพราะว่าเวลาที่เข้าออนไลน์มาเนี่ยระบบเนี้ยมันเชื่อมกับข้อมูลของส่วนราชการเช่นเราจะเอาเรื่องจดทะเบียนบริษัท เขาก็ไม่ต้องส่งเอกสารจดทะเบียนบริษัทมาระบบเนี้ยมันจะไปดึงไอ้ข้อมูลจดทะเบียนบริษัทเข้ามาเองนะครับเขาก็ไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ว่าระยะนี้เนี่ยมันยังเป็นระยะแรกเราทำมาได้แค่ถ้าถามว่าอยากจะได้อะไรได้มาครึ่งนึงได้มา 50% ในอนาคตเนี่ยมันเกิดเลยในกรอบ 100%